มอชิดไปทางไหนเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเฮ้ของใหม่อีกแล้วของใหม่อีกแล้วของใหม่อีกแล้ววันนี้นะตื่นเช้ามาด้วยความสดใสฮ่าประกอบตัวนี้ดีกว่านี่ดูจากหน้ากล่องเป็นไงไอ้เฮ้ยโล่มีทั้ง4อันไม่รู้มึงจะกลัวอะไรนักหนาบอกได้เลยว่าเฟี้ยวเงาะออกมาใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นโมบิลสูท FA78 Full Armor Gundam แล้วก็ Gundam Thunderbolt นะครับผม Verga EFFX Prototype Mobile Suit นะฮะ Gundam Model Designed and Produced by Ga ก็คือว่าไอที่มันเป็น Verga Verga เนี่ย Mr. Ga นะฮะเป็นคนดีไซน์ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเวอร์ชันเวอร์กาหรือมิสเตอร์กาดีไซน์เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษกว่าเวอร์ชันปกตินะฮะคือมิสเตอร์กาเนี่ยเหมือนแบบเป็นดีไซเนอร์ที่สามารถจะดีไซน์ออปชันแปลกๆนะฮะใส่เข้ามาในตัวนี้นะเฟี้ยวประหลาดดูดิดูหุ่นมันเป็นสีขาวๆแล้วน้ำเงินนะแล้วก็มีโล่4อันเลยไม่รู้จะอะไรนักหนาแต่เห็นจากนอกกล่องดีไซน์แล้วถ้าเกิดเป็นเวอร์กาแฟนๆที่ชอบกันพาไม่พลาดแน่ๆเพราะมันมีความพิเศษอยู่ในตัวแต่ถามว่าความพิเศษของเวอร์การเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมนี่เรามาดูด้านข้างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหม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 ยังไงเปียวปะล่ะโอ้โหโคตรเท่แล้วดูฝั่งนี้เด็ดอุปกรณ์มันดิจ้าจริงๆตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะครับผมแกดีกว่าแกดีกว่าครับสุดยอดนี่ในกล่องมันเป็นแบบนี้ในกล่องมันเป็นแบบนี้อ่ะเรามาดูกันก่อนว่ามันมีกี่แผงดีกว่าปั๊บนี่มือเนี่ยมืออันนี้ชุดนิ่มๆนะแล้วก็มีชุดโล่พวกมือนะมือมีมา1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดแล้วพาร์ทด้านในสครับครับนะจุดพาร์ทข้างในนะครับสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะฮะตัวนี้อ้าวลืมคัตเตอร์นี่โล่มีโล่2อันโล่ออกแดงๆเลือดนกนะฮะนะนี่เป็นไงเห็นไหมชิ้นส่วนของโล่มี4อันเลยไม่รู้มันจะเยอะไปไหนนะแต่ก็ดีครับมันต้องมีอะไรชีวิตชีวาบ้างนี่ในส่วนของชุดเกาะนะครับสิ่งที่ชอบก็คือตัวนี้นะครับมันมีแอคชั่นเบสมาให้นะฮะดีมันต้องมีขายของแม่งไม่ให้มาบ้าเอาวะอย่างตัวที่แล้ว High Resolution แม่งไม่มีกันดั้มเบสบ้าไปแล้วนะบีมเซเบอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดพาร์ทน่าจะเป็นช่วงข้างหลังนะครับผมไม่รู้ยังไม่ได้ประกอบผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยต่อไปครับผมอาจจะหยาบคายนะครับแต่ผมไม่หยาบโลนนี่ครับชุดเกาะนี่ครับชุดเกาะต่อไปครับเป็นโล่ครับผมนี่ครับสติกเกอร์อเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นชุดท่อนะฮะปืนแล้วก็บาซูก้านะครับแล้วก็มีโล่มีโล่อีกอันก็คือว่าเป็น4อันพอดีสติกเกอร์มีผ้าตัวนี้เป็นสติกเกอร์ดีคอน้ำนะครับสติกเกอร์มีเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็คู่มือนี่โมบิลสูท FA78 Gundam Model Designed and Produced by Ga Mr. Ga นะครับ Full Armor Gundam Thunderbolt Verga ว้าคู่มือก็จะเป็นหน้าตาในการที่รูปตอนดีไซน์ที่อยู่ในฉบับการ์ตูนนะฮะประกอบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คู่มือการประกอบทั้งหมดนะครับการติดสติกเกอร์การติดสติกเกอร์ดีคอน้ำแล้วก็ท่าทางในการแอคชั่นไปไม่อยากจะดราม่าบอกได้เลยย้ำเลยครับผมทำมาด้วยความสนุกครับซื้อมารีวิวอยากจะทำ
ให้ทุกคนได้ดูก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้อว่าตัวไหนมันดีหรือมันไม่ดีนะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านไหนก็แล้วแต่ผมเดินไปร้านไหนผมซื้อและซื้อเยอะด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเรามานับดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แผ่นครับผมนะฮะ Thunderbolt ตัวนี้มีทั้งหมด22แผ่นเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะฮะประกอบเสร็จแล้วแล้วก็มาดูประวัติการความเป็นมาของมันยังไงแล้วก็เทคนิคเชียลของมันเป็นยังไงกับตัว Thunderbolt ตัวนี้เป็น Master Gate นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็คือเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวไปดู Speed Build กันดีกว่าแล้วกลับมาดูรีวิวกันต่อเพิ่ม Let's go Let's goThank you.
จิตแล้วจิตแล้วบอกกันเลยว่าจิตแล้วออกตัวก่อนเลยโอ้ยตัวนี้นะโมบิลสูตรตัวนี้ FA78 Full Armor Gundam Thunderbolt เลยเนี่ยบอกได้เลยเป็นกันดั้มมาสเตอร์เกตที่ประกอบนานที่สุดแม่ประกอบถึง2วันเต็มๆนะไม่ว่ารายละเอียดของมันไม่ว่าจะเป็นโล่หรือว่าจะเป็นโอ้โหทุกอย่างอะออปชั่นเวอร์การแม่งโคตรที่เยอะเลยแต่ถามว่าเยอะตัวนี้เยอะไหมถือว่าดีไหมผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆคุ้มสัตว์คุ้มโคตรๆยัดโดโหดสุดๆแต่ความโหดของมันก็มีจุดอ่อนนะฮะตัวนี้รายละเอียดดีรายละเอียดมาเต็มนะฮะชุดข้อต่อของมันเนี่ยไม่ว่าเป็นแขนนะมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยตรงแขนตรงขาตรงรอยต่อเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแบบว่าไม่ให้ฝุ่นจับซองใส่เข้าไปแล้วเอาชุดเกาะอ่ะใส่ทับขึ้นมาอีกทีนึงที่เห็นเป็นโครงสร้างของมันเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะอีกทีนึงเพราะตัวข้างในของมันเนี่ยเป็นสีขาวออกฟ้านะฮะแล้วก็ชุดเกาะของมันอ่ะที่เป็นสีน้ำเงินที่เราเห็นเนี่ยเป็นชุดเกาะของมันอีกทีนึงตรงนี้คือความคุ้มค่าของมันก็คือว่ามันจะมีชุดเกาะชุดเกาะของมันก็มีปืนอีกนะรายละเอียดของมันเท่มากโล่ก็มี4อันไม่รู้จะเยอะไปไหนมาดูเลยมันปิดได้ด้วยนะตรงนี้นะเห็นไหมนะปืนตรงนี้นะคุ้มชิบหายในราคาจำไม่ได้ 2,000 กว่าบาทหรือ 3,000 อะไรเนี่ยแหละฮะบอกได้เลยโคตรเท่โคตรคุ้มแล้วมีจุดอ่อนของมันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันให้ฐานไอตัวกันดั้มเบสอะที่ใส่เพื่อที่แอคชั่นอันนั้นนะให้มาพอใส่หุ่นเข้าไปงอครับผมเอาไม่อยู่นะเราก็ใช้กันดั้มเบสที่มันเป็นที่มันขายแยกออกมาให้ตัวนี้นะออปชั่นมาเต็มโคตรเท่โคตรคุ้มบอกได้เลยสุดๆพูดแล้วพูดอีกแต่มันคุ้มสุดๆต้องมีนะฮะอลังการโคตรๆโอเคแล้วมาดูข้อมูลของมันคร่าวๆดีกว่าว่าตัว Thunderbolt เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมแล้วมาพูดถึง Technical Spec ของมันดีกว่านะครับผมตัวนี้จะเป็นชื่อว่า Prototype Heavy Assault Mobile Suit นะครับชื่อโมเดลมันก็คือ FA78 ชื่ออย่างเป็นทางการของมัน Full Armor Gundam ตัวนี้มีข้อพิษนะครับในการให้ไพลอตในการคอนโทรลอยู่ด้านในนะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Earth Foundation นะครับถูกผลิตครั้งแรก 0079 UC แล้วผู้บริหารอันนี้ก็คือ Earth Federation Forest More Butterhole อาวุธของมันนะครับก็มี Beam Saber Light Beam Cannon 6 Tube Mission Pod 52 Missile Twin Beam Rifle จรวด Launcher แล้วก็มีโล่4อันนะครับผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวเงาะแจม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 บอกได้เลยว่าแจมตัวนี้ไม่รู้จะพูดยังไงโอ้โหมันอลังการจริงๆเท่จริงๆนะฮะไม่รู้จะเท่ไปถึงไหนไม่รู้จะเยอะไปถึงไหนดูดิดูพาร์ทของมันนี่โคตรเยอะเลยโอ้โหเนี่ยตัวของมันนะเห็นไหมมาดูนี่ๆๆตัวของมันด้านในมันเป็นอย่างนี้มีแค่นี้เองนะฮะแต่ประกอบแล้วเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างนี้จุดอ่อนของมันอีกอย่างนึงก็คือไอ้ตัวเนี่ยฮะตัวจับโล่เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะไม่รู้มันยังไงนะฮะโอเคมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่าโล่ปรับได้แต่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มือเนี่ยเราอยากจะขยับแต่ไม่อยากขยับแล้วขาเขินรายละเอียดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเนี่ยนะฮะไอ้ปืนนี่ดูปืนนี่มาดูปืนนะกระโปรงไงนะนี่มาดูนะกระโปรงนี่เปิดได้ยังไงนี่อลังการชิบหายเลยนะนี่ wow. เปิดอะไรได้อีกนี่เฟี้ยวดูนี่เปิดเข้าไปนี่ตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้โอ้โหดูอลังการปะล่ะอลังการดาวล้านดวงเลยแม่งเอ้ย yeah. โอ้โหโคตรเท่ชุดเกาะของมันเนี่ยที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยถอดออกมาได้อีกนะฮะโอ้โหโคตรค่าโคตร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 อ่ะนะไม่อยากจะขยับอะไรมากนะอ่ะนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะฮะจรวดเจริญอะไรเนี่ยมีเยอะโคตรนะฮะด้านหลังเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะฮะปืนนี่จะมาอะไรกันนักหนาเยอะแยะนะอ่ะเรามาพูดถึง
ดาวกันดีกว่าว่าความคุ้มค่าของมันเป็นยังไงกับตัวกันดั้มทันเดอร์โบลตัวนี้นะเท่มากๆจาก5ดาวเต็มนะผมให้อยู่ที่ 4.7 ดาว 4.7 ดาว 4.7 ดาวถามว่าทำไมให้ 4.7 ดาวทุกอย่างโคตรคุ้มแล้วเนี่ยในราคาของมันนะที่เป็นเวอร์กาเนี่ยก็คือว่ามันให้ออปชั่นหรือว่าชุดเกาะหรือจุดขยับอะไรของมันเนี่ยถือว่าดีมากแข็งแรงแน่นหนาเจ๋งดีอุปกรณ์ปืนเนี่ยดีมาให้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่ากันดั้มเบสเนี่ยมันให้มาก็จริงแต่มันงอมันรับน้ำหนักของตัวมันไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะแต่คือว่าความอลังการของมันเต็มไปเลยบอกได้เลยและความคุ้มกับราคาที่มันให้มาซื้อเหอะเชื่อครูขอร้องเลยก็ได้โคตรแจ่มมันต้องมีนะตัวฟูลเมอร์ของเวอร์กาตัวนี้นะเจ๋งจริงๆไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดSubscribeไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะนะฮะสำหรับข้อมูลวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้จับขยับอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่อยากจะให้มันดีคอมันหลุดมากไปกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปศึกษาเพิ่มการแปะดีคอแล้วมีอะไรดีเดี๋ยวจะมาบอกกันนะจ๊ะผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยด้วยนะจ๊ะผมเดี๋ยวคราวหน้าพรุ่งนี้มาดูว่าจะประกอบตัวไหนนะฮะมันยังมีอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้ประกอบนะฮะยังไม่ได้รีวิวและก็ยังไม่ได้นอนนะโอเคไปกันดีกว่าฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบตัวต่อไปรีวิวตัวต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เปิดดูและฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย